้านสวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนทาชาวบีบีชาวพอยแบงค์ชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันที่ผมเนี่ยเสียใจมากๆเพราะว่าผมเนี่ยเหมือนเสียคนรักที่รักยิ่งกว่าเมียเอาจริงถ้าเลือกได้เนี่ยระหว่างเมียตายกับผมที่เสียสูญเสียอะไรไปวันเนี้ยผมเลือกให้เมียตายไม่ต้องถามว่าทำไม อ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมได้สูญเสียของที่รักมากๆไปก็คือนุ่นคอมผมครับที่ใช้มา3ปีแล้วพังซึ่งผมก็เลยสั่งคอมมาใหม่แต่มันจะมีที่เหี้ยไปกว่านั้นรู้ไหมครับอะไรพอผมลงสตอรี่ว่าผมสั่งคอมใหม่น้องผม2คนทักมานึกว่าจะทักมาทำไมทักบอกว่าคอมเครื่องเก่าขอได้ไหมจริงๆอ่ะคอมเครื่องนั้นมันไม่ได้พังเดี๋ยวผมพาไปดูมาจริงๆอ่ะผมก็จะไปซื้อคอมจากพัทยาแต่ว่าเราก็รู้จักกับพี่เปาไอแฮปซีพียูคือจริงๆอ่ะในหัวเราก็อยากจะสั่งร้านพี่เปาแหละเพราะว่าแกก็เป็นพี่เนาะคือจริงไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะสั่งเองจ่ายเองเพราะว่าผมก็ไม่เคยขอสปอนเซอร์พี่เปาแม้แต่บาทเดียวอยู่แล้วนะตอนแรกก็จะหาซื้อในพัทยาเนี่ยเพราะว่าผมว่าคอมพังช่วงประมาณบ่าย 3บ่าย 2ประมาณนี้แล้วประเด็นอ่ะตอนเย็นก็คือณตอนเนี้ยผมมันต้องถ่ายคลิปงานถ่ายคลิปเกมอะไรสักอย่างนี่แหละที่รับงานมาแต่ถ้าเรารอประมาณ 2-3 วันอย่างเงี้ยมันก็จะไปเลทลูกค้าไงตอนแรกก็จะหาซื้อในพัทยาเพราะมันได้ไวเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ลองทำแบบพี่เปาดูแกก็แนะนำแต่ว่าผมก็เอาคนจากพัทยาเนี่ยขึ้นไปเอาคอมที่กรุงเทพ wow. แล้วก็เพิ่งมาถึงนี่ตอน 3:00 น.แล้วนี่ 3-4:00 น.มานี่เดี๋ยวผมพาดูคอมเก่าก่อนทำไมมันถึงพังคือโอ้โหดูโต๊ะคอมกูซึ่งอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อ TikTok นี่ใช่ป่ะที่นวดหัวแมวมันจะมีอะไรกันมันระเบิดอะไรคอมครับพี่ชนะได้เหรอคอมมันไม่มึงอย่ามายุ่งคอมกูอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนนี่คอมผมมันเปิดไม่ติดอะไรเห็นป่ะดูดิดูปั๊กปั๊กก็ปั๊กปั๊กก็ไปหาดูดิปั๊กเนี่ยมึงดูดิเนี่ยดูคือไม่ติดแล้วนะครับเห็นไหมฟังตอนไหนอ่ะพี่เพิ่งมาผมไม่รู้เฮียก็ผมเพิ่งมาไม่อยากรู้อ่ะคือจริงๆอ่ะคอมเครื่องเนี้ยมึงรู้ไหมว่าเท่าไหร่คือสมัยก่อนอ่ะมันอยู่ประมาณ 300,000 ไม่ถึง 300,000 ประมาณ 200,000 กว่าเพราะว่าผมว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเคยซื้อในช่วงที่บิตคอยมันสูงมากๆตอนนั้นที่ผมซื้อตอนบิตคอยประมาณ2 ล้าน 2ล้าน1 2ล้าน2ประมาณนั้นคอมมันเลยค่อนข้างแพงนี่ครับสเปคก็มึงมานั่งดูโอ้ดูตาดูตาอยากได้จับเลยเฮียเฮ้ยอ๋อแล้วผมเล่นการ์ดจอแล้วเอา CPU CPU ไหม้ป่ะน่ะเหี้ยไม่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีกลิ่นไหม้อะไรแต่แค่ปั๊มน้ำมันอ่ะรั่วแล้วก็ไปโดน CPU ไม่รู้เอางี้2อย่างขอ CPU กับการ์ดจอกลัวแรมนะแรมสวยด้วยแรมกลัวแรมด้วยเหมือนกันเพราะกูขาดแรมเฮ้ยมึงเอาหมดเลยป่ะมึงเอาหมดเลยป่ะเออขอด้วยนะเอาหมดเลยหรอขอได้มั้ยล่ะเอาไม่รู้อ่ะไม่เอาอะไรเอาไม่เอาอะไรไม่ CPU ก็แรมก็อันนี้จะเป็นการ์ดจอ2080 Ti ซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในราคา 20,000 กว่าป่ะประมาณนั้นโอ้ยประมาณนั้นไม่ลดอ่ะกูเพิ่งเซิร์ชดูมันอยู่ประมาณ 20,000 กว่ากูไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะแล้วก็ i9 ไม่รู้เจนอะไรแต่ว่าน่าจะเจน12ประมาณนั้น11 12แล้วก็แรมแต่ว่าแรมสวยจริงไอ้หลังอันนี้แรมสวยจริงแรมสวยนะผมมองเข้าไปแล้วผมยังอยากได้เลยผมว่ามันเช่นแบบเพชรด้วยนี่เพชร PVS ใช่ป่ะเออใช่ป่ะสั่งจากไอ้แฮมด้วยร้านเนี่ยจำได้คุยเรื่องการที่สั่งจากตอนนั้นเขายังไม่เปิดเลยอ๋อเกี่ยวตอนนั้นยังไม่เปิดผิดตัวครับคืออันนี้ก็จะเป็นเคสสั่งทำแต่จริงอ่ะมันจะแพงที่เคสด้วยไม่รู้เคสเท่าไหร่แต่ละ30,000นี่แหละมันหรือเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ว่ารวมๆแล้วอ่ะคอมเครื่องเนี่ยประมาณ200,000กว่าบาทแต่วันนี้ซึ่งผมเนี่ยก็สั่งคอมมาใหม่ก็สเปคตามนี้เลยก็คือi9 เจนเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าการ์ดจอ4080ที่ไอหรือธรรมดาไม่คุยธรรมดาไม่ขอไม่คุยไปเลยครับพ่อเหมือน200,000กว่าไอ้เหี้ยตอนเนี้ยไม่ใช่กูสั่งเหี้ยอะไรอีกไม่ใช่200,000กว่า196,000ทั้งหมดเครื่องนี้แพงกว่าถือว่าถูกกว่าไอ้ถือว่าดีกว่าเครื่องนี้ดีกว่าไม่ถ้าสมัยก่อนอันนี้มันก็สุดแล้วไงแต่ว่าณตอนนี้เล่นเกมอะไรมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะตามการเวลาเว้ยเหมือนใจคนน้ำไหลมันก็เปลี่ยนใจปลาครับการเวลาก็เปลี่ยนใจน้ำไหลคืออะไรวะน้ำไหลเที่ยวพูดหลังขอสักวันได้ไหมว่าไม่ต้องดูดกัญชามาหรอกเอออะไรไม่ได้ดูดทำไมขึ้นมาน้ำมาอะดูตาตื่นอะดูตาแล้วให้คนดูเม้นเลยว่าผมดูดไหมผมเพิ่งอาบน้ำมาจริงด้วยจริงๆด้วยตาประสาตาไอ้เหี้ยมีตังแบบตั้งเยอะไอ้เหี้ยมึงดูใหม่ดิเอ้าโคตรใหญ่บ้านไหน DIY อ่ะเนี่ยดู DIY ป่ะดูดินี่เอ้การจงการเจาะดูการวางเป๊ะจัดนี่เออมากระทายยกเบอร์นี่เยอะมากเอาจริงก็เออแต่อันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องคอมอะไรมากแล้วก็แต่จอเนี่ยมึงว่ากูควรเปลี่ยนได้ยังผมว่าจอเนี่ยดีผมว่ามึงขอได้ไหมเออมึงเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็เออจอต้อง240 Hz ไม่ดีจอนี้ไม่ดีใช่เมื่อกี้มึงยังบอกจอนี้ดีอยู่เลยไม่ดีอ่ะก็เ
็ประมาณนั้นนะครับคนดูแล้วก็มันก็ประมาณนี้นะคอมนี้ผมก็ตอนแรกอะผมอะกะจะเก็บไว้แบบเอาไว้คือรักอะรักมันมากคอมเครื่องเนี้ยให้กับตันเล่นหน่อยเนี่ยรักมันมากรักที่ไม่ซื้อแบบแหมคอมมันกูต้องทำงานมันเปิดปิดไม่ได้อีกวายแล้วกูจะไปหาคนซ่อมไม่มีใครซ่อมได้เลยเขาบอกว่ามันต้องเอาคนทำเคสมาซ่อมหรอกูก็ไม่รู้อะไม่รู้แบบคนที่ก็คือมันซ่อมไม่ได้ก็คือต้องให้ผมซ่อมเป็ดเออว่ะเดี๋ยวยกเลยนะโอเคป่ะมึงเอาไปทำแหลกกันเลยรอดูคนในกลุ่มขายคอมมือสองโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมรอคอมก่อนเพราะคอมใกล้จะถึงแล้วประมาณ5นาที10นาทีเพราะว่าอยู่ตรงทางด่วนนี้เองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนคอมใหม่มานะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแบบหมดจดเลยนะครับทุกคน A few moments later โอเคนะครับผมอะไรก็หาเหี้ยอะไรนะเฉยว่ามึงหาเหี้ยอะไรนะนี่หิวนี่หิวจริงไม่เมื่อกี้ตอนยกขึ้นมาพี่เขามีของแถมไหมเขามีของแถมไหมผมอยากได้ไอ้รังผมอยากได้ไม่รู้ผมเองก็ยังไม่ดูเลยนะครับอันนี้ก็คอมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรวะอันนี้แรงปะไม่ใช่Power Supply เอามึงอ่ะรีวิวเลยนะได้อันนี้คือ Power Supply จากแบรนด์ Gaming Gear สุดนะครับผมราคาประมาณ 2-3,000 นะครับซื้อได้นะครับผมขอบคุณเฮ้ยอันต่อไปเลยโอเคอันนี้คือเมนบอร์ดZ970F มือ1อ่ะให้เปียรีวิวด้วยอ่ะเปียอันนี้มือ1หรือมือไอ้ฝั่งนู้นพรีเซนเตอร์ฝั่งนั้นอันนี้มือ1โอเคมือ1แน่นอนชัวร์อ่ะเปียดีเลยเปียอ่ะอันจะเป็นการ์ดจอ GeForce Nvidia 4090ราคาอยู่ที่ 39,000 มืออะไรอันนี้มือหนึ่งไงมือหนึ่งมือหนึ่งจะซื้อจากเมืองนอกไงโอเคอันนี้อันสุดท้ายอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นที่ระบายความร้อนหรือว่าเขาเรียกว่าง่ายๆคือพัดลมบีซิงราคานี้อยู่ที่หมื่นกว่าโอ้ทำไมนะหมื่นกว่าครับอันนี้ทำไมมันถึงใช้พัดลม3 ตัวอธิบายเรื่องข้อดีหน่อยเรื่องข้อดีมันเสียแรงอ่ะอย่างแรกเลยนะคอมเครื่องนี้CPUแรงการ์ดจอแรงซึ่งเราใช้พัดลมแรงอยู่แล้วอย่างน้อยต้องมี3ตัวแล้วก็ข้างล่าง2ตัวก็ข้างอีก2ตัวหรือช่วยระบายมันมี3ห้องเอาไว้นอนเลยจริงจริงเฮ้ยมันมีรีโมทด้วยรีโมทด้วยทีวีซึ่งมันจะบอกไหนดูทีวีมาหน่อยทีวีอันนี้อะไรพูดมอนิเตอร์โอเคมอนิเตอร์จะคอยบอกความร้อนความเย็นหมดยังหมดยังอีสารละแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวรีวิวแบบมันได้หมดยังไงอันนี้เป็นกล้วยจ้าเราจะซื้อกันไปแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเสื้อ I have CPU นะครับทุกคนก็ประมาณนี้จริงๆก็มีประมาณนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรขออีกรอบอันนี้มันใช่นี่หรอวะเมนบอร์ดแพลตินัมเนี่ยผมโอ้อ่ะเดี๋ยวให้เพียงกลัวมึงกูไม่เชื่อมึงอ่ะช่วยเพียงน่าจะเท่าดูอันนี้เป็นหน่วยความจำคืออะไรซึ่งหน่วยความจำมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะแบบเป็นชั้นชั้นแรกจะเป็น120 กิกWhat the fuck อ๋อเออเข้าใจไหมเข้าใจไหมอันนี้ไม่มีใครรู้แล้วกูบอกก่อนถูกครับเพราะว่านำเข้ามาจากนิวยอร์กอ๋อนิวยอร์กแล้วนี่มึงถึงคืออะไรอันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรแม่ก็ดูดิกูไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรครับเอาลองกินดิน่าจะเป็นแรมนะเนี่ยเออจริงจริงอะไหนก็ดูดิแรมอันนี้แรมแรมรุ่นอะไรเนี่ยสตาร์ลิกใช่ปะอันนี้กี่กิกนี่790เอ้ย790เนี่ยไม่รู้รุ่นครับเจ้าแม่เนี่ยมันพูดไปมั่วมันไม่รู้ความอะไรหน่อยเปี้ยมาก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะแกะดูตัวผมเองก็ยังไม่เห็นคอมนะเพราะว่าก็เพิ่งถึงพอดีเนี่ยอันนี้ก็ราคาทั้งหมดแบบที่ผมให้ดูก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็สเปคคอมทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้นะโอเคเอามาพี่อะไรก็เดี๋ยวเราแกะคอมเลยตื่นเต้นว่ะพี่ตื่นเต้นว่ะพี่ตื่นเต้นอุ้ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะไอ้หลังช่วยกูดิมึงจะจับหาพ่อมึงเหรอเปิดมารู้เลยสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรกคืออันนี้จะเป็นที่สามารถบอกว่านี่ต้องทำไงอะไรยังไงคู่มือใช่ครับคู่มือครับมันคู่มือที่อะไรน็อตน็อตก็คู่มือไงครับโอเคมันก็อาจจะอยู่ในแบบวีดีโอกันใช่ครับอันนี้อะไรนี่อะไรนี่ไว้ใส่ถุงข้าวสารวัดอ๋อข้าวสารหอมมะลิแต่ไม่มีข้าวนะนี่กันอบแห้งพูดเดียวผมไม่พูดเลยไอ้เหี้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรเปียกไอ้นี่เลยผมรู้เลยคืออะไรไอ้นี่เลยไอ้นี่อะไรไอ้นี่อ่ะไอ้นี่อะไรรู้เลยโอเคแล้วผมจะออกไงคนดูเนี่ยดูดิคือผมนี่ดีนะมึงทำเลยต้องยก
โอเคไม่คนกูเลยมันยุกเราจะทำไงอ่ะยาฉีกยาฉีกเพราะอะไรเด็ดขาดเพราะอย่างแรกเลยถ้าฉีกปุ๊บราคาตกยาฉีกเบี้ยเอาไปซะเลือดเบี้ยครับจัดไม่จับจับนี้จับนี้จับนี้ยกยกไม่ได้ยกมันครับเก็บอ๋ออ่ะหนะเอ้ยอ่ะมึงจะทำยังไงกูถามหน่อยอ่ะมึงจะทำมึงจะยกยังไงไม่เดี๋ยวครับหนะกูทำให้คุณไม่ฟังหูเว้ยเฮ้ยเป็นที่อะไรต้องวางลงก่อนแล้วยกวางลงไม่ได้ชุดน้ำมันนี่ชอบทำเลยครับราคาตกแล้วซื้อมาเท่าไหร่นะอันนี้100,000เดี๋ยว50,000โอเคนะครับอันนี้ผมก็แกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเคสเหมือนสมัยก่อนไงใช้แบบยังไงก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ในการตกแต่งคอมแต่ว่าผมยังไม่ได้เสียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบโทนดาร์คเลสเยลโล่ดาร์คแปลว่า yes less yellow ดาร์คแปลว่า less yellow แปลว่าก็แปลว่า less yellow ไงเป็นชื่อเรียกของนั่นเขาทางการยังไม่เป็นหรอกับห้องนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคอมของผมนะครับก็เป็นคอมเครื่องใหม่ของผมนะครับส่วนเครื่องใกล้ทำไมดีใจด้วยมึงจะเอาอะไรไปลงคอมเอาเครื่องนู้นเครื่องนู้นเวลาเล่นนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าเราเล่นอ่ะมีไฟด้วยครับ1เลยมีไฟ2มีทองด้วยวันไหนไม่มีตังค์เอาทองไปครับเออยาวดูตกก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไอ้หลังไม่เอาได้มั้ยคอมเครื่องนั้นหรือว่าให้เบี้ยครับแหมของมึงดีดิของมึงอะไรอ่ะไม่บอกแต่มึงอ่ะของมึงอะไรแค่การจอนกาก020แต่นี้ก็น่าจะแรงแล้วแหละอันนี้น่าจะแบบเล่นได้ทุกเกมนะครับคิดว่าน่าจะเล่นได้ทุกเกมแค่ทะลุนะลุงอ่ะเป็นไปเอ็มเฮ้ยบงไว้เฮ้ยดูเฮ้ยอันนี้คอมนี้ดีจัดคอมนี้ดีจัดดูคืออะไรอ่ะเอาไว้แบบนี่เวลาร้อนเห็นป่ะเออวิ่งปิ้งหมูทะเออใช่เลยอันนี้ปิ้งหมูกระทะได้นะครับอุ้ยเวลาร้อนเราสามารถปิ้งกินอะไรอย่างนี้ได้อุ่นเลยอุ่นแล้วซื้อข้าวมาใช่วางไว้ข้างบนเลยแบบอุ่นน่ะอุ่นตลอดอ่ะอันนี้มันคืออะไรกูไม่รู้อ่ะเตาปิ้งจริงๆใช่เลยระบายความร้อนระบายความร้อนโอเคก็ถามว่าได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดตลกนะนี่เวลาซื้อข้าวมาข้าวเย็นปุ๊บค่อยวางไว้ตรงนี้นิดนึงใช่แค่รอบเดียวอ่ะซื้อข้าวมาวางแต่เขาฟังก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูที่ร้านนะครับทุกคนเพราะว่ามันร้านพี่เปาแกก็อยู่กรุงเทพเนาะส่วนผมก็อยู่พัทยาผมก็ไม่ได้เดินทางไปเพราะว่าอย่างผมต้องใช้คอมแบบด่วนด้วยก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปต่อคอมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องต่ออาจจะใช้เวลาต่อ2วันน่ะน่าจะเดือนนึงมั้งเออเดือนนึงว่าคอมแพงมากมึงต่อเป็นใช่มั้ยเป็นครับเดี๋ยวไปต่อที่ห้องเราก่อนมึงต่อให้ก่อนกูต่อไม่เป็นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับทุกคนจริงๆขอบคุณนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแหละเพราะว่ามันก็เป็นเงินของทุกคนที่ดูนะครับก็ประมาณนี้ซึ้งเลยพูดงี้ซึ้งเลยซึ้งพ่อโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ